าฟังนิทานกันแล้วก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงหูหลงในรูปโฉมของตัวเองพระองค์มักจะส่องกระจกอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามสาวใช้ของเจ้าหญิงนั้นสวยกว่าพระองค์เป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะไม่เคยมีกระจกสาวใช้ก็มีความสุขไปกับธรรมชาติรอบๆของตัวเธอและความสุขนั้นทำให้เธอสวยขึ้นเมื่อถึงคราวที่เจ้าหญิงต้องอภิเษกสมรสได้มีเจ้าชายมาเข้าเฝ้าหลายต่อหลายคนที่แรกเจ้าหญิงก็ได้รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่มีเจ้าชายคนใดขอพระองค์อภิเษกด้วยเลยเจ้าหญิงผู้หลงโฉมตัวเองผิดหวังเป็นอย่างมากส่งได้วิ่งเข้าไปในสวนและได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงอย่างมีความสุขหญิงสาวได้ถือดอกไม้ป่าเต็มมือดวงตาของเธอเปล่งประกายสดใสเธอดูสวยเหลือเกินเจ้าหญิงร่างท้วมร้องเพลงไปกับสาวใช้และไม่นานพระองค์ก็ได้ลืมเรื่องที่กังวลเจ้าหญิงได้เริ่มสนุกสนานไปกับสิ่งรอบๆตัวพระองค์ได้อยู่ส่องกระจกเมื่อเจ้าหญิงมีความสุขมากขึ้นเธอก็สวยขึ้นมากไปด้วยข่าวความงามของเจ้าหญิงได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองมีเจ้าชายหลายพระองค์ต่อแถวกันมาขอเจ้าหญิงอภิเษกสมรสแต่เจ้าหญิงมีความสุขกับโลกที่น่าอัศจรรย์จนไม่สนใจเรื่องการอภิเษกสมรสดังนั้นเจ้าชายจึงต้องรอต่อไป